นนั้นคดีเป็นที่มามันเริ่มต้นจากการส่งจดหมายเนาะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ากับการถูกฟ้องร้องมีที่มาที่ไปยังไงบ้างก่อนอื่นต้องขอบคุณทางไอรอนที่ให้โอกาสขึ้นมาได้พูดถึงบรรยากาศในที่เจอก็จะได้สะท้อนให้น้องๆได้ฟังด้วยนะคะที่คุณได้เจอคือในปี59ก็ไม่คิดว่าตัวเองได้เจอเพราะได้เห็นท่านจตุรนเจอเมื่อปี57ยังเห็นท่านอยู่นะว่าตอนไปขึ้นศาลทหารเขาทำยังไงเพราะว่าท่านเกิดจะแสดงความคิดด้วยความพูดเราก็คิดว่าเอ๊ะเราเห็นท่านเป็นตัวอย่างว่าเมื่อคำพูดมันออกไปเราอาจจะเจอเราใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะก็เป็นต้นว่าพอมาถึงเรื่องการทำประชามตินะคะก็หลังจากที่เขาร่างรัฐธรรมนูญปี59แล้วเขาจะบอกว่าเราจะต้องทำประชามติก่อนนะคะให้ประชาชนทำประชามติก่อนก็คิดว่าเอ๊ะร่างรัฐธรรมนูญตัวเนี้ยมันอ่านมาแล้วประชาชนเสียสิทธิ์อะไรบ้างเราเอาง่ายๆเอาเฉพาะที่คิดว่าประชาชนจะเสียสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะคะก็แสดงความคิดเห็นไปก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้วิธีไหนดีนะถ้าคุยกับประชาชนเกิน5คนก็อาจจะผิดได้เอ๊ะเราจะทำยังไงดีมานั่งคิดนะคะถ้าแสดงความคิดเห็นอย่างที่ท่านจตุรนต์แสดงเราก็ไม่รู้กฎหมายชัดอาจจะผิดถูกเอาอย่างนี้แล้วกันคิดในใจเราทำตามเขาแล้วกันกกต.ทำยังไงเราทำอย่างนั้นแล้วกันก็เห็นว่ากกต.ก็ส่งจดหมายไปตามบ้านนะคะแล้วก็เห็นข้อคิดเห็นของกกต.ก็เอ๊ะมันก็มีแต่ข้อดีของรัฐธรรมนูญทั้งนั้นเลยแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆที่เป็นที่ว่าเอ๊ะประชาชนอาจจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านและที่สำคัญที่สุดที่คิดว่าประชาชนทั้งประเทศควรทราบคือเรื่องของสว.เพราะเราทราบกันอยู่แล้วว่าที่มาของสว.มันก็ไม่ปกติมาจากผู้มีอำนาจคัดสรรมาหมดแต่มันแปลกที่ว่าให้สว.มาเลือกนายกได้อีกแล้วสว.มีวาระถึง5ปีอันนี้ผมคิดว่าเอ๊ะประชาชนอาจจะสับสนบ้างในคำถามพ่วงผมก็ให้ความเห็นวิจารณ์ไปว่าถ้าสว.อยู่ในวาระ5ปีแต่สมาชิกสภาผู้แทนมีแค่4ปีก็เท่ากับว่าสว.จะเลือกนายกได้ถึง2ครั้งนะคะก็เท่ากับว่าเป็นการที่ต่อยอดอำนาจเข้าไปอีกได้2สมัยแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปแล้วคิดว่าผ่านจดหมายมันไม่น่าจะมีความผิดอะไรทั้งนั้นแล้วจดหมายนี้ก็เอาไปให้นักกฎหมายหลายท่านดูมันก็เป็นแค่การแสดงความคิดเห็นก็เลยไม่คิดว่ามันจะเกิดความผิดอะไรเลยนะคะก็หลังจากนั้นก็เลยส่งจดหมายแต่ว่าก็คิดว่าเอ๊ะเราส่งจดหมายทั้งประเทศคงไม่ไหวเราเอาเฉพาะให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งเราดีกว่าเพราะถึงยังไงเราเคยเป็นผู้แทนเขตนี้ยังไงความรับผิดชอบในเขตเลือกตั้งของเราต้องมีนะคะแล้วกุ้งก็เลยคิดว่างั้นกุ้งส่งจดหมายไปหาประชาชนในเขตเลือกตั้งแล้วกุ้งไม่ใส่ชื่อด้วยนะคะไม่ใส่ชื่อไม่ใส่นามสกุลเพราะกุ้งคิดว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าประชาชนในเขตเลือกตั้งคิดว่ากุ้งไปโน้มน้าวเขาอีกเพราะถ้าใครเห็นเนื้อหาในจดหมายกุ้งจะไม่ได้ใช้คำว่ารับหรือไม่รับเพียงแต่ว่าแสดงความคิดเห็นออกไปแค่นั้นเองว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างก็ตำนองเนี่ยประมาณ3-4ความคิดเห็นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากส่งสักไม่ถึงอาทิตย์นะคะเอ๊ะทำไมเกิดข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยว่ามีการจับจดหมายบิดเบือนรัฐธรรมนูญผู้ก็ตกใจเอ๊ะเราไม่ได้บิดตรงไหนเลยนะคะแล้วคราวนั้นก็ตีข่าวใหญ่ผู้ก็เลยสงสัยว่าโอ้คนนี้น่าจะเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาก็ตีข่าวตามจับคนทำจดหมายบิดเบือนรัฐธรรมนูญก็เขียนข้อหัวข้อข่าวอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแล้วมีทางเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานมานะคะประสานไปทางที่บ้านว่าเอ๊ะเอากล้องวงจรปิดมาดูวันนั้นเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แอบส่งข่าวกันแหละว่าระดมตำรวจทั้งเชียงใหม่ครั้งที่แล้วรู้สึกตำรวจจะไม่ทำอะไรเลยจะมาระดมดูกล้องวงจรปิดทั้งเชียงใหม่เขาบอกทิ้งคดีทุกคดีเลยนะคะตำรวจทั้งภาค5มาทำเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะก็มันก็มีภาพคนที่กุ้งให้ไปส่งจดหมายเนี่ยนะคะก็ส่งปกตินะคะทะเบียนรถก็ปกติก็ไปหย่อนจดหมายปกติเลยเขาก็จับคนนั้นไปแล้วอันนั้นเป็นสารตั้งต้นพออย่างนี้ปุ๊บ
ผู้ก็รู้แล้วค่ะว่ามันต้องเป็นเรื่องแน่นะคะแล้วพอตกคืนนั้นปุ๊บผู้ได้ทราบข่าวจากที่บ้านว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่ดีๆทหารตำรวจไปอยู่ในซอยหน้าบ้านเราเต็มไปหมดเลยเพราะผู้อยู่กรุงเทพนะคะแล้วเขาก็โทรมาแจ้งว่าเขาจะไปจับน้องสาวน้องสาวซึ่งเป็นทันตแพทย์นะคะจะไปจับน้องสาวเขาก็เอาตำรวจเห็นว่าเอาตำรวจ 3-40 คนเนี่ยค่ะไปล้อมที่หน้าปากซอยปากซอยบ้านเข้าไปในซอยนะคะปากซอยบ้านไว้เพราะเขาบอกว่ายังไม่ถึง6โมงเช้าเขายังไม่บุกจับนะคะพอไปล้อมไว้เผอิญน้องสาวขับรถออกมาขับรถออกมาเขาก็ล้อมรถไว้เลยเป็นเห็นว่าคนเป็น30กว่าคนล้อมรถน้องสาวไว้นะคะคราวนี้เขาก็เลยโทรเรียกทนายทนายก็เลยบอกให้น้องสาวกลับเข้าไปในบ้านก่อนเพราะเขายังไม่สามารถไปเอาตัวในยามวิกาลได้นะคะก็เลยเอ๊ะพออย่างนี้ปุ๊บพอทราบเรื่องมาผมก็เลยประสานไปทางตอนนั้นท่านจับทิพย์ผบ.ตร.ว่าเดี๋ยวผมจะไปให้การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเราก็เป็นคนยอมรับว่าเราเป็นคนส่งจดหมายฉบับนี้นะคะก็เลยแจ้งท่านไปว่าเดี๋ยวจะไปหาท่านที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ไปมอบตัวนะคะบอกจะไปหาท่านเพื่อจะได้คุยรายละเอียดเพราะเขาบอกเขาตามหาอยู่นะคะแต่ว่าต้องข้ามขั้นตอนไปนิดนึงว่าก่อนที่เขาจะไปกุ้งจะไปหาท่านจักรทิพย์เนี่ยก็ส่งคนไปค้นบ้านค้นสำนักงานนะคะตามที่เป็นข่าวก็คือใช้คนค้นไปเหมือนเราเป็นอาชญากรสงครามเพราะว่าแพร่ภาพข่าวไปทั่วเลยนะคะใช้ทหารตำรวจ30กว่าคนค้นบ้านเราหมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปก็แค่เป็นจดหมายซองจดหมายจดซองขาวธรรมดากับซองทำบุญนะคะที่เห็นภาพข่าวเขาบอกว่าพบหลักฐานนะคะก็เห็นเป็นซองทำบุญกับซองขาวธรรมดาใช้ค้นบ้านประมาณ2-3 รอบค่ะที่เขาเอาไปค้นแล้วก็พอหลังจากนั้นพอพกุ้งเข้าไปพบท่านจักรทิพย์ก็ไม่ได้เจอท่านจักรทิพย์หลังจากที่นัดไว้นะคะก็มีทหารถ้าจำไม่ผิดก็เราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าถ้ามีนายทหารนะคะไปบอกว่าไปเรียกว่าไปเอาตัวนะคะเอาไปเข้าค่ายทหารตอนนั้นไม่แจ้งอะไรสักอย่างเลยนะคะว่าจะเอาเราไปไหนหรือใช้บอกว่าใช้คำสั่งตามมาตรา44ก็เอาตัวกุ้งไปเอาใส่รถฮัมวี่ขึ้นไปเอาไปอยู่ที่มทบ11นะคะก็เอาไปอยู่มทบ11 7วันกุ้งไปตอนเช้าหลังจากนั้นตอนเย็นก็ได้รับทราบข่าวว่าเขาเอาจับตัวน้องสาวกับคณะที่กุ้งช่วยกุ้งทำตามภาพข่าวว่าในกล้องวงจรปิดว่าเจอใครบ้างแล้วก็มีใครซื้อซองจดหมายเลยเขาก็เอาไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งผู้ไม่เกี่ยวข้องคือหมายความว่าคนพี่ๆที่ช่วยทำงานในบ้านเขาก็เอาไปด้วยนะคะทั้งคนแก่ที่บางทีแบบเราไปซื้อของแมคโครต้องใช้บัตรแต่เพิ่นใช้บัตรเดียวกันเขาก็เอาไปด้วยซึ่งคนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะคะก็ไปอยู่ในมทบ11ตอนเช้าแล้วถึงตอนเย็นเขาก็เอานำคณะจากที่เชียงใหม่เนี่ยเข้าไปในมทบ11ด้วยเขาก็หลังจากนั้นเขาก็นั่งสอบวันที่พุ่งไปคือไปวันแรกเขาก็เริ่มสอบเลยนะคะสอบทั้งวันวนไปวนมากับคำถามเดียวว่าเรื่องการสั่งการเรื่องทำจดหมายเราก็วนบอกว่าเราเป็นคนแสดงความคิดเห็นแล้วก็เล่าให้เขาฟังอย่างนี้ค่ะเพราะว่าการที่เราส่งจดหมายก็เพราะเราคิดว่าหน่วยราชการก็ส่งเราคิดว่าไม่มีความผิดอะไรแล้วตอนนั้นสิทธิ์ในการแสดงออกขั้นพื้นฐานเราก็มีสิทธิ์ไม่ใช่เหรอมันก็วนคำถามเนี่ยมี2-3คำถามเนี่ยค่ะแต่เขาก็ใช้ให้เราอยู่ในนั้น7วันวันในคืนวันแรกก็เจออย่างท่านจตุรนนะคะก็คือเขาเอาไปที่พักเขาก็ใช้ผ้าปิดตาแล้วก็ใช้ผ้ามัดมือเราเอาไปอยู่ไปนั่งในรถก็จำได้ว่าไปนั่งอยู่นั้นชั่วโมงกว่าเราก็กลัวที่มืดอยู่แล้วแล้วกลัวที่แคบอยู่แล้วแล้วก็คอยถามเขาว่าไปไหนนะเพราะเราก็ในใจก็ยังกลัวบ้างว่าจะเอาฉันไปฆ่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าวนอยู่ในนั้นก็วนประมาณชั่วโมงกว่าก็เอาไปอยู่ในบ้านเก่าๆหลังหนึ่งมีลูกกรงอยู่ในนั้นนะคะอันนั้นเสร็จแล้วเขาเอาร่างรัฐธรรมนูญที่เขาทำมาเป็นหนาๆเนี่ยให้เราเข้าไปอ่านบอกให้คืนนี้อ่านให้สรุปข้อดีออกมาให้สรุปข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญออกมานะคะก็เลยคืนนั้นเราก็เลยอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ก็ไม่ได้เปิดอ่านเลยนะคะว่าอะไรเพราะเขาบอกให้สรุปข้อดีออกมาซึ่งไม่เรามันคงหาไม่เจอนะก็เลยไม่เสียเวลาอ่านดีกว่าเอาเวลาทำใจเพื่อจะได้นอนหลับดีกว่านะคะ
ก็อยู่ในนั้นจนถึงเช้าเช้ามาเขาก็ติดตาเราอีกติดตาเราแต่เขาเนี้ยทำไมเมื่อคืนมันนอนอยู่ในรถชั่วโมงหนึ่งแต่ตอนเช้าประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วเขาก็วนสอบเราให้จำได้ว่ามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่มานะคะเขาก็บอกว่าเขาก็พูดดีๆบางเขามีทั้งขู่ทั้งปอบนะคะบางคนก็พูดดีเขาก็บอกหนูพูดออกมาเถอะอะไรๆก็พูดออกมาซะหนูจะได้กลับบ้านไม่สงสารน้องเหรออะไรก็อยู่กันอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเราก็อยู่จุดเดิมมันก็วนไปคำถามว่าเราทำเองคิดยังไงเราถึงทำเราก็บอกไปแล้วก็วนอยู่สองสามคำถามอยู่7วันอยู่ใน7วันปุ๊บเขาก็เอาไปที่แต่ไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะไปที่กองตำรวจที่ใดที่หนึ่งกูก็จำไม่ได้นะคะว่าเขาเรียกตรงนั้นว่าที่ไหนก่อนจะส่งตัวกลับเชียงใหม่นะคะเขาก็เอาไปตั้งคดีวันนั้นเขาเอาไปตั้งคดีว่าจะตั้งคดีอะไรหรือบ้างเพราะเขาใช้มาตรา44วันนั้นนะคะเขาก็เลยสรุปว่าทางเชียงใหม่ก็ให้คดีมาว่าอ้างยี่เขาให้เชียงใหม่เป็นคนตำรวจเชียงใหม่เป็นคนตั้งเขาบอกว่าตำรวจเชียงใหม่ก็หาข้อหาไม่ได้ก็เลยให้อ้างยี่ให้ซ่องโจรมาค่ะอาญา9210ใช่ค่ะให้อ้างยี่ซ่องโจรมาแล้วก็ให้ประชามติมาแต่เขาคงอยากให้เราไปขึ้นศาลทหารเขาก็เลยเอา116ให้มาอีกด้วยนะคะเขาก็เลยแจ้ง4ข้อหาก่อนที่เขาจะส่งตัวเรากลับเชียงใหม่ส่งตัวเรากลับเชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่ตำรวจภูธรภาค5อีก2วันก็วนสอบเรื่องเดิม 2-3 ข้อนี่อย่างเดิมนะคะวนสอบเสร็จแล้วก็ให้คำตอบเดิมแล้วทุกคนที่ถูกจับไปวันนั้นทั้งคณะก็ประมาณ 14-15 คนก็เจอสอบอย่างเดิมเหมือนกันนั่นนะคะเพราะว่าทุกคนเขาก็ให้ความเห็นให้ค่อยพอสอบไปก็บอกว่าเราเป็นคนไหว้วานเขาก็แค่เป็นคนส่งจดหมายซื้อซองอะไรอย่างนั้นนะคะเสร็จพออยู่ในนั้น2วันเขาก็ส่งตัวไปศาลทหารที่เชียงใหม่ในค่ายกวีละนะคะเสร็จแล้วพอขึ้นศาลก็บอกว่าไม่ให้ประกันตัวเพราะว่ากลัวจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก็เราเอาเข้าไปในเรือนจำหญิงผู้ชายก็แยกไปเรือนจำผู้ชายที่แม่แตงก็ไปอยู่ในนั้นอยู่ที่เรือนจำหญิงก็อันนะคะนี่ก็เริ่มขั้นตอนว่าหลังจากนั้นเขาก็เริ่มคดีเข้าสู่กระบวนการอยู่ในศาลทหารค่ะคดีที่ใช้เวลาเราเข้าใจว่ามีการสืบพยานแบบเยอะมากเป็นร้อยใช่ไหมคะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะสิ้นสุดก็พยานของเขาตั้งมาประมาณร้อยกว่าปากอะค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5ปีพอเข้าไปอยู่ในศาลยุติธรรมใช้เวลาประมาณ5เดือนก็ศาลก็ยกทุกข้อหาค่ะเข้าใจว่าหลังจากนั้นช่วงเดือนกันยา59ก็สสกุ้งพักงานทางการเมืองไปด้วยใช่ไหมคะที่ลาออกจากรองนายกใช่ค่ะเพราะว่าตัวนายกอบจ.ถูกแขวนด้วยก็ลาออกไปก่อนค่ะก็เรียกว่าส่งผลที่ทำให้เราอยากพักงานการเมืองไปช่วงหนึ่งเลยใช่ไหมจากการฟ้องร้องถูกฟ้องร้องไม่ตอนนั้นไม่พักก็คงต้องพักอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือหลังจากนั้นไปหลังจากนั้นก็พอออกมาจากการที่คุมขังเนี่ยคือไปทำธุรกรรมการเงินไม่รู้เขาระงับหรือยังไงแต่ว่าเวลาไปฝากเงินอะไรธนาคารเขาจะไม่รับนะคะนั้นแล้วก็ประกันสุขภาพก็ยังไม่ได้ช่วงนึงนะคะ